สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูภัสสิตาอริยฐานมานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูฝ้ายค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะก็จะแบ่งเป็น2ข้อใหญ่ๆก็คือการค้นพบปัญหาและขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะค่ะการค้นพบปัญหานะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นในการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างปัญหาเช่นฝนตกง่วงนอนขณะเรียนอากาศร้อนรถติดน้ำไม่ไหลประมาณนี้นะคะถ้าไฟดับขณะเรียนหนังสือจะมีปัญหาต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรก็จะบอกว่ามีเพราะไฟฟ้าดับทำให้เครื่องไฟฟ้าเช่นพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานทำให้อากาศร้อนส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการเรียนค่ะการเข้าใจถึงปัญหาการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้แล้วลืมปิดหลังเลิกใช้งานเราอาจแก้ปัญหาด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งานแล้วก็ป้ายเตือนการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆประมาณนี้ค่ะก็อย่างปัญหาที่พบในโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะส่งให้เกิดผลกระทบต่อตนเองแล้วก็เพื่อนๆยกมาข้อที่หนึ่งนะคะห้องเรียนสกปรกสุขภาพเสียก็ต่อเราก็จะเป็นแบบสุขภาพเสียต่อเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันทําความสะอาดอย่างสองน้ําไม่ไหลก็คือไม่มีน้ําใช้กันไฟฟ้าดับนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นตัวหนังสือก็และต่อเพื่อนๆก็คือยากต่อการทํากิจกรรมแล้วก็ปัญหาการเสียงดังต่อตนเองก็ไม่มีสมาธิในการเรียนค่ะขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะการวางแผนแก้ปัญหาก็จะพิจารณาได้คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแล้วพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้างการวางแผนการแก้ปัญหาคือการกำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้เข้าใจตรงกันและปฏิบัติไปในทางแนวเดียวกันค่ะยกตัวอย่างการแต่งกายไปโรงเรียนของนักเรียนชายปฏิบัติได้ดังนี้ก็1เริ่มต้นนะคะ1ใส่เสื้อและกางเกงนักเรียน2ใส่เข็มขัด3ใส่ถุงเท้า4ใส่รองเท้า5จัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยและจบค่ะค่ะขั้นตอนการแก้ปัญหาตัวอย่างที่2นะคะปัญหาเรื่องฝนเราอาจแสดงการแก้ปัญหาเรื่องฝนได้ดังนี้ค่ะเริ่มต้น1ฝนตกหรือไม่2ถ้าฝนตกอ่านหนังสือก่อนจึงซักผ้าแล้วค่อยนำไปตาก3ถ้าฝนไม่ตกซักผ้าแล้วค่อยตากค่ะจบอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเขียนแผนผังนะคะเรื่องฝนค่ะก็จะเริ่มต้นนะคะแล้วมาตรงฝนตกตรงนี้ถ้าฝนตกจริงก็อ่านหนังสือก่อนถ้าไม่จริงซักผ้าตากนะคะแล้วค่อยจบค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะวันนี้คุณครูฝ้ายก็ได้นำวิดีโอตัวนี้มาให้นักเรียนได้ดูและทบทวนบทเรียนคิดตามคุณครูแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในห้องเรียนนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ